นับคะแนนปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้500คะแนนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้244คะแนนงดออกเสียงสามคะแนนครับโดยการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภามีผู้เข้าร่วมประชุม747คนแบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร497คนขาดไป3คนนั่นก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ลาออกจากการเป็นส.ส.และอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือนางจุมพิตาจันทรขจรส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ป่วยส่วนสมาชิกวุฒิสภาก็เข้าร่วมประชุมครบทั้ง250คนสำหรับผลคะแนนที่ประชุมเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี500คะแนนค่ะและเลือกนายธนาธร244คะแนนงดออกเสียง3คนนั่นก็คือนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยมีข้อสังเกตจากการประชุมครั้งนี้นะคะที่พบว่าในส่วนของนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวก่อนที่จะมีการโหวตเนี่ยว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และเสนอเรื่องของการตั้งรัฐบาลขั้วที่3แต่เมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วก็ลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและไม่ได้มีการโหวตสวนมติของพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใดส่วนอีกหนึ่งพรรคที่น่าจับตาเช่นกันนั่นก็คือพรรคอนาคตใหม่ค่ะซึ่งนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสมาชิกพรรครวมถึงส.ส.ของพรรครวม6คนก็โหวตเลือกนายธนาธรก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข้อกังวลใจว่าพรรคนี้จะมีเรื่องของงูเห่าเกิดขึ้นภายในพรรคหรือไม่แต่อีกหนึ่งเสียงค่ะที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตาช่วงคืนที่ผ่านมานั่นก็คือการงดออกเสียงของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.จังหวัดศรีสะเกษจากพรรคภูมิใจไทยนะคะที่ไม่ทำตามมติของพรรคในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์โดยงดออกเสียงในขณะที่ส.ว.ทั้งหมดก็เทคะแนนเลือกพลเอกประยุทธ์ทุกคนค่ะและหลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องผลคะแนนแล้วนะคะทางนายธนาธรก็ได้แถลงขอโทษประชาชนที่ทำภารกิจไม่สำเร็จแต่ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ก็จะเดินหน้าทำภารกิจใน3ส่วนส่วนแรกส.ส.ในสภาจะทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลผลักดันกฎหมายต่างๆเข้าสู่สภาส่วนที่2ก็เตรียมตัวในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและส่วนที่3ก็จะสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์และเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้นและหลังจากที่มีการนำรายชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำเสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่นะคะก็จะส่งผลให้รัฐบาลชุดเก่าและคสช.สิ้นสุดลงจากนั้นค่ะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็จะเข้ามาทำหน้าที่โดยเริ่มจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการค่ะ